สวัสดีครับวันนี้มีโฮย่าอีกชนิดหนึ่งมาแนะนำให้รู้จักนะครับอันนี้เป็นโฮย่าไดซิแอนธานะครับถิ่นฐานเดิมส่วนใหญ่ก็จะมาจากประเทศจีนนะฮะแถวไหหนานนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็เราพบว่าที่ในเวียดนามทางตอนเหนือของเวียดนามก็มีโฮย่าชนิดนี้ด้วยนะครับดอกก็จะมีมงกุฎกลางมงกุฎนะฮะจะเป็นสีชมพูนะครับกลีบดอกก็จะเป็นสีครีมอมชมพูนะครับบานตอนกลางคืนเวลาบานนี่มีกลิ่นหอมนะครับแต่ว่าพอแสงมากๆตอนเช้าขึ้นมานี่จะไม่มีกลิ่นแล้วครับนะฮะเป็นโฮย่าที่บานทนนะครับบานได้เกือบ1อาทิตย์นะครับเนี่ยฝามันจะโรยนะครับมาดูลักษณะของใบนะฮะใบก็ไม่ได้มีลักษณะเด่นยังไงนะฮะใบก็ค่อนข้างจะมันนี่นะฮะเส้นใบก็ไม่ได้เด่นชัดอะไรทั้งหน้าใบแล้วก็ท้องใบนะฮะทั้งหลังใบและท้องใบไม่มีมาดูวันนี้ฮะที่บอกว่ามันคล้ายๆกับหัวใจเล็กๆนะฮะนี่ฮะมีว้าวนะครับก็เป็นอาจจะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ลักษณะของใบนะครับเป็นใบคล้ายๆใบหัวใจเล็กๆนะครับเป็นโฮย่าไดซิแอนธราครับ